รถถังจัดว่าเป็นหนึ่งในระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ถือนำใช้เป็นหัวหอกหลักของสงครามขั้วแย่งหลายแห่งอยู่ทั้งโลกและก็เป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่ถือนำใช้หรือว่าถือทรงเข้าสู่เขตพื้นที่ของการต่อสู้หนาสุดและโดยเหตุผลดังกล่าวนี้เหตุให้รถถังส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถือโจมตีและก็ถือทำลายร่วมทั้งถือยึดซึ่งในปัจจุบันอยู่ในสงครามขั้วแย่งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนต่างก็มีการนำใส่รถถังเป็นจำนวนหลายแต่ว่ารถถังส่วนใหญ่ที่ปรากฏเห็นจะเป็นในรุ่นของที่80ที่72ที่90และก็รถถังรุ่นเก่าในยุคอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งในปัจจุบันรถถังรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นรถถังของ NATO บ่ว่าจะเป็น Leopard 2 Challenger หรือว่า M1 A2 Abrams ก็ยังบ่ทันมีการส่งเข้าสู่แนวหน้าเพื่อปะทะกับรถถังในฝั่งของทางรัสเซียโดยทางฝ่ายยูเครนเองก็ให้เหตุผลว่าบรรดารถถังเหล่านี้ยังบ่อยู่ในสภาพพร้อมพร้อมในการยับปฏิบัติงานในสภาพอากาศลักษณะดังกล่าวแต่ว่าในอีกฝากฝั่งหนึ่งทางฝ่ายรัสเซียเองก็ยังเดินหน้าในการนำใส่รถถังรุ่นใหม่ของตนเองโดยเฉพาะเป็นรถถังแบบที่90Mซึ่งถือว่าเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพและก็ทันสมัยที่สุดสำหรับกองทัพรัสเซียที่มีการนำใส่เป็นจำนวนหลายอยู่ในสงครามขั้วแย่งในครั้งนี้แต่ทั้งกระนั้นรถถังแบบที่90Mก็กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ตกเป็นเป้าของระบบอาวุธในแบบต่างๆของฝ่ายยูเครนที่จะนำใส่ในการโจมตีและก็ทำลายรถถังประจันบานในรุ่นดังกล่าวของกองทัพรัสเซียซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยในปัจจุบันโดยพลรถถังของรัสเซียที่ได้มีการเล่าเกี่ยวของกับประสบการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นต่อกับรถถังของพวกเขาในรุ่นของที่90Mในขณะที่มีการปฏิวัติงานในเขตพื้นที่แนวหนาซึ่งรถถังแบบที่90Mได้ถูกโจมตีเขาอย่างจังจากระบบอาวุธของฝ่ายยูเครนแต่ถึงอย่างไรก็ตามการโจมตีดังกล่าวนี่ก็ยังบ่เป็นที่ชัดเจนว่ารถถังแบบที่90Mถูกโจมตีจากระบบอาวุธชนิดใดแต่ก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะถูกโจมตีจากทุ่นระเบิดที่มีการวางเอาไว้ตามท้องถนนโดยฝ่ายกองทัพของยูเครนซึ่งหลังจากที่รถถังแบบที่90Mได้รับความเสียหายบรรดาพลทหารที่ประจำการอยู่ในรถถังก็ได้มีการสละรถถังและก็แล่นออกจากรถถังแบบที่90Mซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่ได้แสดงเห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของรถถังรุ่นใหม่ของทางรัสเซียว่ามันแตกต่างจากรถถังในรุ่นของที่72และก็แบบที่80ในขณะที่ว่าการโจมตีถ้าหากว่าเป็นรถถังรุ่นเก่าอย่างเช่นที่72โอกาสที่ป้อมรถถังจะบินนั้นถือว่าสูงแต่ว่ารถถังแบบที่90Mส่วนใหญ่จากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ออกมาโดยทางกองทัพของยูเครนในกรณีที่มันถูกโจมตีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกรณีของการเหยียบกับทุ่นระเบิดและก็ส่งผลให้รถถังนั้นเป็นอัมพาตบ่สามารถขับเคลื่อนได้หลังจากนั้นมันก็ตกเป็นเป้าจากการโจมตีซ้ำโดย UAV โดรนแบบย้อนระเบิดตลอดทั้งปืนใหญ่ซึ่งกองทัพของยูเครนเองก็ยืนยันว่ารถถังในรุ่นของที่90Mมีอัตราการอยู่รอดสูงกว่ารถถังในรุ่นอื่นๆของกองทัพรัสเซียที่มีการใส่งานแต่ว่าในปัจจุบันนี้รถถังเหล่านี้ของกองทัพรัสเซียที่มีการใส่งานอย่างแพร่หลายอยู่ในสนามรบแนวหนาก็ถือว่ากลายเป็นเป้าหมายสำหรับการโจมตีด้วยหน่วยปืนใหญ่ของฝ่ายกองทัพยูเครนซึ่งระบบปืนใหญ่ของยูเครนที่มีการนำมาโจมตีนั้นค่อนข้างย่ำแม่นย่ำและก็มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถทำลายและก็สร้างความเสียหายให้กับรถถังที่มีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ของกองทัพรัสเซียได้หลายพอสมควรและในสนามรบความขัดแย้งในครั้งนี้ก็ได้เป็นการพิสูจน์เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของรถถังสมัยใหม่ของทางรัสเซียโดยเฉพาะแม้ในตระกูลของที่90Mที่ได้มีการปรับปรุงและก็อัปเกรดในระบบเกราะที่ใช้สำหรับการป้องกันซึ่งจะซอยเพิ่มอัตราการอยู่รอดในสนามรบให้สูงยิ่งขึ้นรวมทั้งเพิ่มอัตราการอยู่รอดของพลขับในกรณีที่รถถังนั้นถูกโจมตีหรือว่าได้รับความเสียหายแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ปรากฏเห็นการปะทะกันแบบจังๆระหว่างรถถังของทั้งสองค่ายก็คือฝั่งนาโตและก็รัสเซียแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการปะทะกันระหว่างรถถังและก็ระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถัง ATGM ทุ่นระเบิดตลอดถึงปืนใหญ่เป็นต้นและจากข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารเขาได้มีการประเมินการเอาไว้สำหรับรถถังแบบที่90Mกับรถถังแบบ Challenger หรือว่า Leopard 2เขาระบุว่ารถถังจากนาโตทั้งสองแบบนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่90Mซึ่งทางรัสเซียอาจจะต้องใส่รถถังในรุ่นของที่90Mเป็นจำนวน
2ถึง3ขั้นในการปะทะกันกับรถถังแบบเลปเปิด2หรือ Challenger 2 1ขั้นของฝ่ายยูเครนเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงประสิทธิภาพความแตกต่างของรถถังของทั้ง2ค่ายที่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารเขาได้มีการประเมินการเอาไว้แต่ก็ยังบ่เป็นที่ชัดเจนว่าเมื่อมีการใส่งานจริงบรรดารถถังเหล่านั้นของฝ่ายนาโตจะมีประสิทธิภาพสูงกลัวรถถังในข่ายของทางรัสเซียหรือบ่ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี่เฮาก็จะต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าปัจจุบันกองทัพของยูเครนได้มีการออกมาประกาศถึงความพร้อมในการที่จะโจมตีตอบโต้แต่ว่าการโจมตีนั้นปัจจุบันก็ยังบ่ทันเกิดขึ้น